รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแว่นทบเจริญเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40ยงยกขยี้ตี 4:40 ค่ะและวันนี้นะคะเฟรชก็ยังอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะแน่นอนอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าพังงามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากค่ะและสัญลักษณ์ของพังงาก็คือเขาตะปูค่ะเราจะได้เห็นทั่วพังงาเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปสถานที่จริงก็ตามวันนี้พี่แจ็คกับบุ๋มยังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อค่ะจะเป็นที่ไหนไปเที่ยวกันเลยชูยกขยงเที่ยวชุมชนเก๋ไก๋ท้องถิ่นไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแว่นท็อปเจริญตอนนี้นะครับผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เบญจรัญนะครับผมเป็นแหล่งสะสมนะครับผมทางประวัติศาสตร์สมัยใหม่เลยนะครับผมมีของที่เป็นแบบว่าของเก่าของดึกดำบรรพ์ของที่ผ่านกาลเวลามาเยอะแยะมากมายมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยรับรองว่าตื่นตาตื่นใจนะครับผมที่สำคัญครับมีคนให้ความรู้เราด้วยไปไปพร้อมกันเลยครับผมจุ๊กลูจิ๊กลูพอเข้ามาด้านในนะครับเราก็มาเจอกับผู้ที่ให้ความรู้กับผมนะครับผมนะฮะเอาแบบเข้มข้นเลยนะครับผมตัวจริงเสียงจริงเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของที่นี่เลยครับสวัสดีครับคุณอาครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อนายรณชัยจินดาพลเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เบญจรัญอยู่ตรงนี้นี่เป็นจุดสะสมอะไรบ้างครับผมอันนี้เป็นของครัวเรือนครัวเรือนเกี่ยวกับว่าในบ้านเราสมัยก่อนมีทําเกี่ยวกับอาหารบ้างครับผมที่ของใช้ประจําวันครับอันนี้ก็เป็นในคกสีคกสีก็คือคกสีเค้าเรียกโม่แป้งเด็กรุ่นใหม่นี่จะไม่รู้ครับโม่แป้งสมัยก่อนจะแบบว่าอยากได้แป้งขนมจีนใช่อยากได้แป้งอะไรที่เอามาทําอาหารประกอบอาหารก็ต้องมานั่งหมุนโม่ใช่มั้ยถูกต้องฮะเพื่อให้น้ําแป้งน้ํามันติไหลมาตรงนี้ถูกต้องนะครับนี่คือเครื่องโม่แป้งโบราณครับแล้วทําจากหินเป็นก้อนๆเลยนะครับถูกต้องครับไอ้นี่แหละขุดก็เรียกแหละขุดกระต่ายกระต่ายแต่ว่าบ้านเราคนใต้เราเรียกเหล็กขูดเหล็กขูดครับอ๋อแล้วด้านหลังผมนะครับผมอันนี้ที่บีบขนมจีนโบราณตัวนี้ครับครับตอนแรกผมขนมจีนโบราณอ๋อหลังจากละโม่ครับโม่โม่เสร็จแล้วปั๊บครับเอาแป้งผสมกับน้ำกะทิบางส่วนครับผมก็บีบเป็นเส้นเป็นตรงเลยโอ้โหนี่ไม่ได้ของแบบหากันง่ายๆนะครับครับหายากมากๆเอานี่ที่แบบสะดุดตาผมเลยนี่ด้านหลังนี่คืออันนี้เป็นโมเดลของเรือขุดแร่ของในของซินซูซูไอตัวนี้คือต้องอยู่ใต้น้ำใช่ไหมฮะไอตัวนี้อยู่ใต้น้ำเวลาขุดเขาขุดขึ้นเป็นระบบแล้วสามารถแยกแร่ดิบุกแร่ต่างๆแร่ดิบุกแล้วที่เหลือก็ลงไปท้ายรังก็เรียกพวกทรายไม่ต้องใช้คนขุดใช้เครื่องวัดขึ้นมาที่ตักใต้น้ำไอโมเดลตัวนี้คนคิดค้นคือของอเมริกาอเมริกาเป็นคนคิดเป็นคนคิดอันนี้แปลกตามากๆเตาเนี่ยอันนี้เป็นเตาน้ำมันก๊าซเพราะในยุคของเรานี้เดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี้เราจะไม่เห็นแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวพาผมไปอาคารอื่นครับอ
อ่ะมาถึงอาคารนี้กันบ้างครับอาคารนี้เป็นอาคารอะไรครับผมเกี่ยวเงินตาเงินตราเงินตาเงินตาสกุลของบ้านเราเนี่ยนะครับมีของของบ้านเราของต่างประเทศพวกเหรียญเก่าโบราณอะไรต่างๆมีหมดเลยมีที่เห็นด้านขวามือนี่อันนี้เป็นไงพดด้วงพดด้วงพดด้วงเรามีส่วนหนึ่งพดด้วงนะครับครับเป็นเงินสมัยตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเลยถูกต้องยังสามารถเก็บเอาไว้ได้ถูกต้องยังเก็บไว้โอ้นี่ขนาดเงินพดด้วงว่าหายากแล้วครับภาพก็หายากเหมือนกันอันนี้นี่เป็นเงินนะครับเป็นเงินสกุลต่างๆสกุลต่างๆตั้งแต่เหรียญในรุ่นตั้งแต่ร9ร9ร9แล้วมีของก่อนร9ร8สมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีครับเก็บไว้หมดเลยเก็บหมดนี่เดินกันทั้งวันนี่ไม่มีเบื่อจริงนะครับครับมีห้องที่แบบว่าที่มีทีเด็ดตัวนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูครับนี่ยังไม่หมดนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งคุณผู้ชมวิทยุทรานซิสเตอร์หลากหลายยี่ห้อมากๆนะครับผมนะฮะนี่คือแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนะฮะสุดยอดจริงเรียกว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่ากับการที่ได้มาที่นี่มันเป็นความรู้ที่แบบว่าได้เหมือนนั่งไทม์แมชชีนกลับไปนะครับผมนะนี่ก็เป็นเครื่องเล่นก็เล่นแผ่นเสียงเป็นลำโพงฮอนลำโพงฮอนเมื่อก่อนแค่เอาเข็มวางบนแผ่นเสียงนี่คือเสียงออกเลยครับถูกต้องไม่ต้องใช้ไฟอ่ะไม่ต้องใช้ใหญ่เขาเรียกว่าใช้ใหญ่ที่มีลานไขลานหมุนต้องเลยครับเสียงมันออกมาจากร่องแผ่นเสียงเลยครับถูกต้องครับออกทางลำโพงจานคนสมัยก่อนเขาคิดได้ไงเทคโนโลยีเขาเก่งนะครับเพราะคนปัจจุบันไปเรียนแบบเขาเยอะนี่เป็นเมนูโอเต้าอาหารของภาคใต้ที่นี่ครับผมใช่อะไรคะอันนี้ใช้เผือกครับผมอันนี้เผือกขายไงไม่ใช่เผือกครับเผือกเอาเผือกโลเท่าไหร่ครับโล50 50ก็3 หัวครับ 3 หัวช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตรังอร่อยดีกลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงเอาละค่ะเรามาถามท่านปลัดนะคะว่าวันนี้เนี่ยตลาดของเราเนี่ยมีของสดหรือเปล่าหรือว่ามีของครบไหมพร้อมให้เราช็อปให้เราลุยหรือเปล่าตอบเลยค่ะมีทุกอย่างครับในตลาดสดทุกอย่างมีทั้งปลาสดกุ้งสดหอยสดแล้วก็ผักต่างๆครับสดทุกเรื่องครับผมสดสะอาดทั้งหมดนะคะเหมาะสำหรับการทำเมนูอาหารในวันนี้ถามอาจารย์เลยวันนี้ทำอะไรให้ชิมกันบ้างเพราะว่าจากฟังแล้วนะคะว่าที่นี่มีของสดแล้วก็ของมีเยอะแยะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะว่าเราจะออกเมนูดีๆยังไงให้เขารู้จักเห็นไหมถามเราก็ไม่ได้คำตอบว่าเป็นเมนูอะไรเพราะฉะนั้นต้องไปชิมไปชมกันเลยค่ะไปยอคยองยอคยีก็เดินทางมาสร้างความอร่อยกันที่กราพูงาจังหวัดพังงาตลาดสดภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองพังงาตลาดแห่งนี้เป็นตลาดสดประจำจังหวัดพังงาก็ว่าได้เลยค่ะเพราะว่าในตอนเช้าชาวพังงาก็จะมาเลือกซื้อหาอาหารทั้งของสดและสำเร็จรูปนำกลับไปบ้านกันจึงทำให้ตลาดแห่งนี้มีความคึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ยามเช้าอย่างนี้การรับประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าแล้วหาของอร่อยอร่อยในตลาดกินกันดีกว่าเมนูวันนี้เราจะต้องใช้อะไรอีกคะอันนี้เป็นเมนูโอเต้าอาหารของภาคใต้ที่นี่ครับผมครับผมคืออะไรอ่ะง่ายๆว่าคล้ายๆกับหอยทอดแล้วกันใช่ไหมไม่ใช่หอยทอดใช่ต้องใช้อะไรคะอันนี้ใช้เผือกครับผมอันนี้เผือกขายไงไม่ใช่ไม่ใช่เผือกครับเผือกเอาเผือกโลเท่าไหร่ครับโล50โล50ก็
เอาสามหัวครับสามหัวสามหัวอันนี้มันแกวไปทำอะไรได้ไหมคะอันนี้จิ้มพริกเกลือครับอร่อยเลยอ่ะป้าจิ้มพริกเกลือจิ้มพริกเกลือจิ้มเกลืออ่ะตะไคร้กับตะไคร้ไปปักตะไคร้หน่อยค่ะเอาไปอันนี้ไปผูกขาครับโอเคให้ช่างเอามาหนูช่างให้ก็ได้นี่มาหนูเนี่ยเราช่างนี้สองขีดโอเคสองขีดครับรอเกือบครึ่งโอเครอสี่ขีดค่ะรอสี่ขีดเอาเอามานี่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเราไปซื้อหอยนางรมกับกุ้งดีกว่าโอเคไปครับผมไปเลยไปซื้อไปซื้อไปหาหอยกันดีกว่าใช่ครับเรื่องหอยนี่มันถนัดผมครับผมคุยกับเชฟแล้วเชฟบอกว่าวันนี้ต้องมาหาหอยค่ะเป็นหอยอันนี้เป็นหอยแมงภู่วันนี้โอตาวนี่เราใส่หอยแมงภู่กับหอยนางรมแต่หอยแมงภู่เราจะแกะสำเร็จดีกว่าไม่เสียเวลาอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเพิ่งแกะครับเพิ่งแกะ50 บาทแล้ว2 ถุงครับแกะเลยตลาดนี้มีของสดทั้งผักทั้งของทะเลทุกอย่างแม่ค้ามีหอยนางรมไหมครับไม่มีเดี๋ยวไปซื้อหอยนางรมอีกร้านเดียวครับอันนี้ไอ้นี่หอยมันเดินได้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงาเป็นเจ้าถิ่นก็พาชาวยกขยองยกขยีเดินจ่ายตลาดกันอย่างตั้งใจทำให้คิดถึงความอร่อยอร่อยจากปากซอยที่วันนี้เชฟปึงมีนัดที่จะทำเมนูจากน้ำจิ้มซีฟู้ดตราพันท้ายนรสิงห์ระหว่างที่ชาวยกขยองกำลังจับจ่ายกับข้าวอยู่นั้นวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับความอร่อยจากปากซอยมาฝากครับเป็นเมนูง่ายๆครับยำผลไม้รวมครับวันนี้ผมก็ซื้อผลไม้จากตามตลาดทั่วไปครับวันนี้ก็มีแอปเปิ้ลแก้วมังกรองุ่นสับปะรดมะม่วงและวันนี้ผมเพิ่มโปรตีนผมใช้ไส้กรอกแล้วก็แฮมครับซึ่งไส้กรอกและแฮมนี้สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อครับผมและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดตาพันท้ายนรสิงห์ครับผมหาซื้อได้ง่ายสะดวกทั่วไปครับตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อครับก่อนอื่นผมก็จะนำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเทลงไปเลยครับแล้วก็ผมก็จะเอาแฮมแล้วก็ไส้กรอกลงไปคลุกให้น้ำให้รสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เข้าเนื้อของไส้กรอกแล้วก็แฮมก่อนครับผมก็จะคลุกเคล้าให้ทั่วครับแล้ววันนี้ผมก็จะเพิ่มหอมแดงครับทานลงไปครับเช่นเคยก็คุกเขาต่อไปครับหลังจากคุกเขาทั่วแล้วผมก็จะใส่สับปะรดใส่ผลไม้รวมลงไปครับมีแอปเปิ้ลแล้วก็สับปะรดและองุ่นครับและแก้วมังกรครับผมก็คุกเขาให้ทั่วไปต่อไปเลยครับอันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟก็สามารถทำได้เลยครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมตัดพร้อมที่จะตักเสิร์ฟให้เลยครับตอนสุดท้ายของผมก็จะนำมะม่วงดิบสีเขียวนะครับมาโรยหน้าครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงโรยครับเพิ่มสีสันและก็ความน่าทานเลยครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้ครับยำผลไม้รวมครับผมคิดว่าชาวยกขยงคงจับจ่ายกับข้าวกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปสมทบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับทำเมนูวันนี้เสร็จแล้วนะคะเชฟปึงค่ะเมนูโอเต้าสุกี้ยากี้ครับอาจารย์ค่ะขนมชั้นสีคลั่งค่ะไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตี440ชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตรา
พันท้ายนรสิงห์เลียนลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพนี่ยกขยี้สดใสหากงัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่อง3สารนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามชมชมชมวันนี้เชฟเพิ่งทำเมนูอะไรคะวันนี้เป็นเมนูโอตาวสุกี้ยากี้ครับโอตาวมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอันนี้ก็คือมีแป้งแล้วก็มีหอยนางรมแต่วันนี้ผมเพิ่มหอยแมงคู่ลงไปครับถั่วงอกมีเผือกต้มกระเทียมหอมแล้วก็ขุนช่ายแล้วก็หอมเจียวไข่และที่ขาดไม่ได้วันนี้ผมใช้น้ำจิ้มสุกี้ยากี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์ครับทางอาจารย์ค่ะทางอาจารย์เมนูวันนี้คืออะไรคะขนมชั้นสีครั่งนะคะก็จะมีแป้งขนมชั้นแป้งมันสำปะหลังน้ำตาลทรายแล้วก็คือมีครั่งนะคะเราก็ไปต้มแล้วก็จะได้สีครั่งนะคะก็จะเป็นสีแดงคล้ำนิดๆนะคะแล้วส่วนผสมที่สำคัญนะคะก็คือน้ำกะทิอร่อยดีนะคะอบควันเทียนดอกไม้หอมนะคะแล้วก็น้ำกะทิอร่อยดีเช่นกันนะคะน้ำกะทิ 100% ค่ะเมนูวันนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยทำเลยจ้าทางเชฟปึงเริ่มจากใส่กระเทียมก่อนใส่กระเทียมของผมแล้วก็ใส่แป้งเลยครับวันนี้ผมใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันครับของเชฟปึงเป็นของคาวเนาะครับผมของอาจารย์เป็นขนมนะคะค่ะอูเต้าเหมือนหอยทอดเลยครับมีทั้งแป้งมีทั้งไข่ออกมาแล้วท่านรองคะนี่ก็เมนูนี้เป็นถือว่าเป็นเมนูหลักของภาคใต้ไหมคะหรือได้เป็นอาหารประจำท้องถิ่นครับเอาเป็นอาหารประจำท้องถิ่นรสชาติแต่ละจังหวัดก็จะไม่เหมือนกันมากแต่ว่าจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละที่นั่นหมายความนั่นหมายความว่าเมนูนี้เป็นอาหารท้องประจำท้องถิ่นที่อยู่ในหลายจังหวัดของภาคใต้หรอครับที่ชื่อโอเต้าเนี่ยนะคะโอเต้าของภูเก็ตนี่จะใช้หอยนางรมตัวเล็กก็เรียกว่าหอยติ๋นนะแต่ว่าของทางงานนี่จะใช้หอยนางรมหรือว่าหอยแมงคู่แต่ความอร่อยไม่แพ้กันนี่นี่ใส่เผือกไปด้วยนะคะเนี่ยทางอาจารย์ค่ะทางอาจารย์นี่เป็นขนมท้องถิ่นนะคะค่ะเพราะว่าทางฝั่งทางงานนี้นะคะจะใช้ขนมชั้นในเทศกาลต่างๆนะคะค่ะงานบุญที่ผ่านมาเนี่ยการถือศีลกินผักนะคะเราก็จะใช้ขนมชั้นไหว้เจ้านะออกมาเป็นสีแดงม่วงค่ะไม่แดงนี่ม่วงเลยแดงม่วงแดงคำคำแดงอ๋อมันเหมือนชั้นเปลี่ยนชั้นนะโอ้โหกลิ่นมายั่วอีกแล้วคงต้องลองท้องกันสักหน่อยนะคะคุณอาหิวครั้งใดนะครับนึกถึงนมหนองโพนะครับท่านที่ดื่มนมหนองโพเนี่ยนะครับยังได้ช่วยการศึกษาด้วยนะได้ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ให้ไว้กับพวกเราทั้งหนองโพแล้วก็ทั้งผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปครับผมใส่น้ำจิ้มสุกี้ครับผมวันนี้ใช้สูตรกวางตุ้งครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับอันนี้เป็นเคล็ดลับความอร่อยเลยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเชฟเปิ่งใช่แล้วครับผมรออาจารย์อยู่ครับรออาจารย์อยู่นะคะอาจารย์อาจารย์เสร็จแล้วเชฟปึงกับอาจารย์ก็บอกว่าดวลกันเสร็จก่อนกันต้องใช้เวลานึ่งนิดนึงนะคะขนมชั้นนี้ใช่ไหมคะประมาณชั้นแรกเนี่ยจะนึ่ง3นาทีค่ะชั้นที่2ก็จะนึ่ง5นาทีเราจะเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พิมพ์เล็กนี่เราทำ5ชั้นค่ะก็จะมีสีขาวขาวแดงขาวแล้วก็แดงเหมือนสลับสีมันจะสวยใช่ค่ะทุกคนรอเชฟอยู่ค่ะรอเชฟปึงคนเดียวเลยค่ะพระชาได้พาเล่นงานต้องเป็นลูกสะใภ้คนจีนนะเนี่ยขออาจารย์นำไปแล้วนะคะตอนนี้ขออาจารย์เรียนแล้วค่ะเสร็จแล้วเย้ขออาจารย์เสร็จก่อนครึ่งวิเย้ทั้งเชฟปึงก็เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะทั้งสองท่านทำเมนูวันนี้เสร็จแล้วนะคะเชฟปึงค่ะเมนูโอเต้าสุกี้ยากี้ครับอาจารย์ค่ะขนมชั้นสีครั่งค่ะค่ะพร้อมแล้วเราไปให้ชาวพังงาชิมกันเลยค่ะพร้อมชิมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่ะชิมเลยโอ้ยอิจฉาไม่ได้ชิมเลยอร่อยเอาละค่ะพี่ๆชาวพ
พังงาชิมแล้วบอกว่าโรยเลชาวพังงาชิมแล้วบอกว่าโรยเลได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พาพวกเรามายกขยี้กันที่จังหวัดพังงาค่ะโรงแรมพูงาจังหวัดพังงาเลยเอราวัณจังหวัดพังงาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเทศบาลเมืองพังงาที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเราค่ะวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณและกล่าวคำว่ายกขยี้ยกขยี้440สวัสดีค่ะตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี 4:40